101อันนี้ก็เหตุเกิดที่วัดพระธาตุอุปมุงบ้านสร้างบุอยู่ที่พลทองค่ะชาวบ้านเนี่ยจัดงานฉลองบุญบั้งไฟกันเป็นบั้งไฟแถนแล้วจังหวะที่บั้งไฟกำลังจะขึ้นเห็นบอกขึ้นไปแป๊บนึงระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเจ็บเพียบเลยโอ้โหทุกคนนี่คือบ้องไฟแตกนะคะตอนนี้คนเจ็บเยอะมากเลยนะคะนี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นบอกว่าตอนนั้นก่อนจะจุดเนี่ยมีการตั้งบั้นไฟมันก็ปกตินะฮะตามคลิปตอนแรกเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตอนจุดบั้นไฟบั้นไฟเนี่ยตอนที่จุดเนี่ยมันดันระเบิดแล้วก็หักครึ่งที่หักลงมาทับคนที่มุงดูอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายส่วนอีกครึ่งนึงปกติแล้วมันต้องพุ่งขึ้นไปข้างบนถูกไหมแต่อันเนี้ยมันล้มเอียงแล้วออกด้านข้างลองฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ดูหน่อยฮะคือไม่เอาเนี่ยคือไฟมันเนี่ยคือไม่ได้เลยมันคือมันแตกก็แตกก็มันแตกเครื่องอันนี้หักเครื่องว่าอีกเครื่องเนี่ยมันเจอแล้วมาหาคนให้เราเจอหาคนผู้ที่มุงดูแม่นกันแรงใส่คนเลยแรงก็เลยกูได้เห็นคือหลวงท่านไอ้ผมเห็นคือต่ำก็ต่ำแล้วมันอาจจะนี่ก็คือมองแข็งมันหักมันงูกับมันไม่หยิบงูกับไม่หยิบเออมันหลีกคือตามคลิปนี่คุณผู้ชมคะสอบถามเบื้องต้นเขาบอกเจ็บ20กว่าคนบางคนกะโหลกยุบขาหักแขนหักเพราะว่าพุ่งตกลงมาคือกลางวงเลยอ่ะเขาบอกคนที่อยู่ไกลๆก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเพราะว่าสะเก็ดมันไปถึงและมันมีเรื่องของความร้อนมีพวกดินกระสุนอีกอ่ะลองฟังเสียงญาติคนเจ็บค่ะบาดเจ็บเบื้องต้นคาดว่ากี่คนประมาณ20บวกครับ20กว่าที่สาหัสเจอไหมเจอประมาณ 5-6 คนครับเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังดิฮะสาหัสก็จะมีขาหักแล้วก็กระโหลกยุบนะครับแต่ส่วนมากมันมีขาหักแขนหักกระโหลกยุบครับช่วงมันระเบิดเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังดิฮะคือบั้งไฟเขาจุดแล้วมันขึ้นไปครับก็มันไม่ขึ้นมันระเบิดแล้วมันก็บอกมันระเบิดในฐานใช่ครับระเบิดในฐานครับจุดแล้วมันไม่ยอมขึ้นใช่ครับมันระเบิดบนฐานครับช่วงนั้นคนกำลังจอแจอยู่บ่ใช่ครับคนกำลังดูพอดีห่างฐานไหมคนก็ห่างครับทางฐานแต่ว่าไฟมันหันหัวเข้ามาหาคนครับไฟรุ่มบังไฟเสียหลักเนาะครับมีฮะคุณผู้ชมพอจุดบ้างไฟมาเห็นบอกว่าคนเจ็บบางรายกะโหลกยุบนะฮะแล้วบอกมันอันตรายจริงๆช่วงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันหน่อยก็แล้วกันรู้ว่าเป็นประเพณีของคนในพื้นที่ของชาวบ้านเป็นวิถีชีวิตแต่ว่าตรวจสอบนิดนึงก็ดีนะ